ความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยก็คือกระบวนการในการที่จะจัดการอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตอาหารเนี่ยให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเนี่ยซึ่งจะเกิดจากอันตรายที่มาจากตัววัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นนะอันนี้ก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าประเภทอันตรายที่จะมาจากอาหารนั้นน่ะมันมีได้กี่ประเภทเนี่ยเราจะจัดแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆด้วยกันก็คืออันตรายที่เป็นทางด้านกายภาพนะคะแล้วก็อันตรายทางด้านเคมีและอันตรายทางด้านชีวภาพคราวนี้มาดูอันตรายทางด้านกายภาพคำว่าทางด้านกายภาพก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตาเนี่ยอย่างเช่นมีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุปนเปื้อนลงไปในอาหารอย่างเช่นเศษเส้นผมเนื้อเศษไม้เศษตัวแมลงเนี่ยเศษแก้วเศษพลาสติกซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีโอกาสปนเปื้อนมาอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือติดมากับในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยหรือมากับตัวพนักงานที่อยู่ในรายการผลิตก็จะมีโอกาสที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ปะปนหรือปนเปื้อนมากับตัวอาหารได้เช่นในรายของการผลิตตัวในการแล่อาหารสัตว์ก็คือในแล่ของตัวเนื้อสัตว์ถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดผู้ที่อยู่ในรายการผลิตมีบาดแผลก็จะพบว่าบางครั้งอาจจะทำให้เกิดมีส่วนที่เป็นอันตรายเนี่ยติดปนเปื้อนไปกับอาหารสดนั้นได้เพราะนั้นเนี่ยก็คืออันตรายที่เกิดการปนเปื้อนส่วนอันตรายที่สองก็คืออันตรายทางด้านเคมีซึ่งอันตรายทางด้านเคมีนั้นเราไม่สามารถจะบ่งบอกได้ด้วยตาเพราะมันเป็นสิ่งที่แฝงมากับตัววัตถุดิบในระหว่างกระบวนการเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้นในระหว่างกระบวนการผลิตการบรรจุแล้วก็การเก็บรักษายกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะพบว่าในการผลิตสัตว์นะคะการเลี้ยงไก่การเลี้ยงหมูก็จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสารเคมีที่จะอาจปนเปื้อนหรือตกค้างมากับในตัวของตัววัตถุดิบหรือแม้กระทั่งในนมเนี่ยที่จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆก็อาจจะมีการใช้ยาเพื่อในการรักษาสัตว์ก็อาจจะตกค้างมาได้ส่วนในกรณีของสารพิษมาทางการเกษตรเช่นการใช้ยาฆ่าแมลงก็จะมีผลทำให้อาจจะตกค้างมาได้ถ้าผู้เก็บเกี่ยวผักและผลไม้นั้นไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้นำมาประกอบอาหารเนี่ยก็ซื้อผักแล้วก็นำมาถึงตัวผู้บริโภคในที่สุดนะคะหรือแม้กระทั่งสารซักล้างที่ในขณะที่เราล้างภาชนะหรือล้างตัวเครื่องไม้อุปกรณ์ที่จะต้องสัมผัสกับอาหารอาจจะมีสารชะล้างเนี่ยที่ล้างออกไม่หมดก็อาจจะปนเปื้อนมาได้อันนี้ก็คือเป็นสารเคมีนะคะส่วนอันตรายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะก่อให้เกิดการอาจจะเจ็บป่วยถึงตายได้ก็คืออันตรายที่มาจากจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์หลักๆก็คือไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียโปรโตซัวฟังไจยีสต์และลาพวกตัวเหล่านี้จะมีผลทำให้เกิดการปนเปื้อนมากับอาหารแล้วก็จะทำให้เกิดโรคมาถึงตัวผู้บริโภคได้เนี่ยเพราะนั้นจุลินทรีย์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปเนี่ยในดินในน้ำเพราะนั้นการปนเปื้อนเนี่ยเกิดจากการจากสิ่งหนึ่งมาหยาดอีกสิ่งหนึ่งได้แล้วก็จุลินทรีย์ก็จะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้อันตรายในการที่เราบอกว่าการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยสาเหตุเนื่องมาจากว่ามันมีการปนเปื้อนจาก3สิ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยซึ่งการจะปนเปื้อนนั้นมันก็คือจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งเพราะนั้นการเราจะต้องมีวิธีการที่จะลดการปนเปื้อนข้ามของสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันให้อาหารที่จะเข้าสู่ถึงมือผู้บริโภคเนี่ยยังคงมีสภาพที่ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยในลักษณะของเราก็จะมาดูว่าการเจ็บป่วยของการที่อาหารไม่ปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะเราจะเน้นที่ในเกิดจากจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดโรคการเจ็บป่วยได้เนี่ยก็คืออาการที่สังเกตก็คือท้องร่วงอาเจียนปวดท้องรุนแรงจนถึงขั้นหมดสติแล้วก็อาจจะตายได้ในที่สุดลักษณะของการบริโภคอาหารที่เสื่อมเสียหรือมีจุลินทรีย์เหล่านี้ก็อาการจะเกิดขึ้นภายในเวลาตั้งแต่1วันจนถึง3วันหรือภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนั้นแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาต้องดูว่าหลังจากที่เรารู้ว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียแล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการจะป้องกันให้อาหารที่จะส่งถึงตัวผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยก็จะมีหลักอยู่5ประการเนี่ยสำหรับที่จะทำให้เป็นอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริโภคเองหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผลิตวัตถุดิบตั้งต้น
ก็คือใช้หลัก5ข้อก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดข้อที่2ก็คือการแยกส่วนที่เป็นอาหารดิบกับอาหารปรุงสุกออกจากกันส่วนที่3ก็คือการปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงอันที่4ก็คือการเก็บอาหารที่มันปรุงสุกแล้วเอาไว้ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยส่วนอันที่5ก็คือเลือกใช้น้ำสะอาดแล้วก็วัตถุดิบที่ปลอดภัยคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละปัจจัยนะคะปัจจัยในเรื่องของการรักษาความสะอาดก็คือถ้าในกรณีของวัตถุดิบถ้าเป็นผักผลไม้ถ้าเราต้องการจะรับประทานสดเราก็ควรจะล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำที่สะอาดโดยใช้วิธีการล้างถ่านนะคะแล้วเราก็จะน้ำที่จะมาใช้ก็เป็นน้ำที่ถึงขั้นที่เป็นน้ำสะอาดบริโภคปราศจากเชื้อนะคะแล้วสำหรับตัวผู้บริโภคเองจะต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่ประกอบอาหารก็ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนประกอบอาหารและในระหว่างการเตรียมก็หมั่นล้างมือบ่อยๆเพราะว่ามือเนี่ยเป็นส่วนที่จะมีการปนเปื้อนที่จะสัมผัสกับตัววัตถุดิบอาหารแล้วก็ส่งไปถึงตัวอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วก็ล้างมือทุกครั้งหลังจากที่เข้าห้องน้ำหรือมีการไปจับกับสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ประกอบอาหารนะให้สะอาดในกรณีที่จะมีโอกาสตัวอาหารเนี่ยไปสัมผัสโดยตรงแล้วก็ป้องกันไม่ให้สัตว์แล้วก็แมลงต่างๆเข้าไปในบริเวณที่มีการประกอบอาหารหรือแม้กระทั่งตัวอาหารที่เราปรุงสุกแล้วเนี่ยก็ต้องมีภาชนะปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์เหล่านี้เข้าไปปะปนเนี่ยส่วนอันที่2ปัจจัยที่2ก็คือหลักการที่2ก็คือการแยกอาหารดิบกับอาหารปรุงสุกในกรณีที่เป็นอาหารดิบเราเมื่อเราจะมีทำอาหารที่ปรุงสุกแล้วเราไม่ควรจะเอาอาหารที่ดิบเนี่ยมาวางปนอยู่กับอาหารสุกอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีน้ำสลัดเมื่อน้ำสลัดเราปรุงสุกแล้วไอ้ผักสดเนี่ยเราก็ต้องแยกไว้แต่ละที่แล้วก็มีฝาปิดมิดชิดหรือการใช้ภาชนะโดยเฉพาะเขียงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะเกิดการปนเปื้อนข้ามระหว่างวัตถุดิบอาหารสดแล้วก็อาหารแต่ละประเภทได้เพราะฉะนั้นการเขียงถ้าเป็นไปได้เราควรจะเลือกใช้เขียงที่แยกกันระหว่างการเขียงที่หั่นเนื้อสดกับหั่นผักเพราะว่าอันนี้จะเป็นการลดการปนเปื้อนข้ามของตัวอาหารและเป็นวัตถุดิบนะแล้วหลังจากที่เราปรุงอาหารสุกเสร็จแล้วก็ควรจะเก็บอาหารนั้นไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการสัมผัสกันระหว่างอาหารดิบแล้วก็อาหารสุกนะคะส่วนอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือการปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์สัตว์ปีกแล้วก็อาหารทะเลเราจะต้องทำให้สุกนะให้แน่ใจว่าสุกก็คือน้ำที่อยู่ในอาหารเนี่ยไม่เป็นสีแดงนะปรุงให้สุกแล้วก็ให้เดือดทั่วก่อนที่เราจะมีการเสิร์ฟอาหารคราวนี้อาหารที่เราปรุงสุกแล้วอาหารที่ปรุงสุกแล้วยังไม่ได้พร้อมเสิร์ฟเวลาจะนำไปเสิร์ฟเราจะต้องเก็บอาหารนั้นไว้ในเตาหรือในภาชนะที่มีระบบอุ่นอาหารเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเกิดเราอุ่นอาหารคืออย่างน้อยต้องอุ่นให้อุณหภูมิสูงกว่า70องศาเพื่อที่จะพร้อมเสิร์ฟนะคะในการอาหารที่จะปรุงสุกส่วนการเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วในสภาวะที่เหมาะสมอาหารที่เราปรุงสุกเสร็จแล้วไม่ควรจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน2ชั่วโมงเพราะถ้าผ่าน2ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่จะมีผลทำให้แบคทีเรียเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เราปรุงสุกแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งมือถึงผู้บริโภคก็คือเสิร์ฟทันทีถ้าเสิร์ฟทันทีไม่ได้ก็ต้องอุ่นอาหารนั้นให้ร้อนอุณหภูมิจะต้องไม่ต่ำกว่า60องศาเพื่อที่จะให้อาหารนั้นคือจุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโตนั่นเองคือยับยั้งจุลินทรีย์เอาไว้นะและในขณะเดียวกันกรณีที่เราซื้ออาหารแช่แข็งหรือวัตถุดิบแช่แข็งมาการละลายน้ำแข็งไม่ควรจะเอาอาหารแช่แข็งมาละลายที่อุณหภูมิห้องเพราะการละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นการทำให้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เราควรจะละลายน้ำแข็งโดยในตู้เย็นก็คืออุณหภูมิเย็นนั่นคือเก็บอาหารเย็นไว้ที่เย็นเก็บอาหารร้อนไว้ในที่ร้อนคือใช้หลักการนี้เนี่ยจะเป็นการหลักการที่ว่าในสภาวะที่อุณหภูมิเหมาะสมส่วนสุดท้ายก็คือการใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัยน้ำที่เอานำมาประกอบอาหารหรือน้ำที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ล้างผักผลไม้จะต้องเป็นน้ำสะอาดถึงขั้นน้ำบริโภคนะจะต้องไม่มีจุลินทรีย์หรือสิ่งปนเปื้อนแล้วก็ปลอดจากสารเคมีส่วนการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆที่จะมาปรุงต่างๆนั้นเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดและใหม่ปราศจากเชื้อตรวจสอบวันเดือนปีที่หมดอายุอย่าซื้อวัตถุดิบที่หมดอายุแล้วซึ่งมันจะมีผลต่อผู้บริโภค